เจริญพรคุยกันเย็นมาอาทิตย์นะผ่านซูมแล้วก็สื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆนะเราก็ผ่านงานวันคุ้มครองโลกนะมาแล้ว1 วันเนาะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะวันคุ้มครองโลกปีนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะเป็นบุญใหญ่จริงๆเลยเพราะพวกเราได้มาสั่งสมบุญนะกันก่อนล่วงหน้า7 วันนะนะก่อนวันที่22ก่อนล่วงหน้า7 วันเนี่ยเราก็ได้มาร่วมบุญนะร่วมบุญนะกิจกรรมบุญนะเตรียมใจได้ไซส์เพื่อรับบุญใหญ่วันที่22 เมษานะหลายๆท่านก็มาร่วมใจเช้านะมาสวดมนต์ทำวัดเช้านะปล่อยปลามาถวายพระตาหารนะตอนเย็นเราก็มีนะฟังพระอาจารย์ท่านมาแสดงธรรมพิเศษนะแล้วก็มาสวดธรรมจักรนั่งสมาธินะก่อน7 วันนะใจเราก็เตรียมใจให้ใสนะจากนั้นถึงวันที่22 เมษายนนะเราก็มาจุดประทีปนั่งสมาธิหลายล้านคนทั่วโลกนะลัคนาสงฆ์ก็นะก็มานะสวดนะมาเจริญพระพุทธมนต์นะจากทั่วโลกเลยซึ่งวันที่22ด้วยแล้วก็หลังวันที่22ก็สวดต่อเนื่องจนครบ7 วันนะจนครบ7 วันนะอันนี้เรานึกถึงบุญนี้เราต้องปลื้มนะมันต้องปลื้มมันเป็นบุญใหญ่สำหรับพวกเราและทุกๆคนที่ได้มารับชมกันในวันนั้นนะเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันสักนิดนะสาธุในวันนั้นใครได้มาร่วมนะร่วมจุดประทีปนั่งสมาธินะแล้วก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ทั่วจากทั่วโลกบ้างนะยกมือนะแล้วกดหนึ่งมาก็ได้โอ้สาธุนะเราช่างเป็นผู้มีบุญนะเมื่อกี้เราเห็นในภาพเราจะเห็นว่าเราบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นพระธรรมกายอยู่บนลักขณายมหาธรรมกายเจดีย์นะ1 ล้านพระองค์เลยนะและการบูชาประทีปของเราก็ไม่ใช่แบบธรรมดานะทำอย่างประณีตแล้วก็ทำเป็นรูปโลกนะรูปโลกแล้วก็มีผู้ที่นั่งสมาธินะปีที่แล้วนะมีผู้นั่งสมาธิอยู่ท่านเดียวตรงกลางนะตอนนี้นี่มีผู้นั่งสมาธิกระจายไปทั่วทุกทวีปทั่วโลกเลยนะกำลังจะบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าชาวโลกนะจะมารวมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายกันทั่วโลกเลยนะแล้วก็
ประทีปแต่ละดวงนะที่จะนำมาจุดเนี่ยก็ต้องนะประดับตกแต่งนะซึ่งเราก็มีทั้งประทีปที่เป็น LED นะบางส่วนก็เป็นประทีปเราต้องจุดก็ต้องนะหล่อเทียนกันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราทำกันอย่างด้วยความตั้งใจอย่างประณีตหลายๆท่านก็มาช่วยกันเตรียมนะมาเตรียมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแล้วเมื่อคืนก็เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บงานกันก็ได้บุญกันทั้ง3ขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำแล้วก็ทำอย่างประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะที่มหาธรรมกายเจดีย์นอกจากนี้เราก็จะไม่มีการนิมนต์นะพระนะคณะสงฆ์จากทั่วโลกเลยนะนะซึ่งการจะนิมนต์ครั้งนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสื่อสารประสานงานนะในยุคโควิดนี้แล้วก็เราก็อย่างน้อยโชคเป็นบุญของพวกเรานะก็ยังมีซูมสามารถพัฒนาท่านได้มาเข้าซูมแทนนะงั้นพวกเราให้เราปลื้มนะในบุญกุศลที่เราทำโดยเฉพาะในวาระนะ78ปีนะของใครคนหนึ่งนะเราจะได้บูชาธรรมท่านให้เต็มปลื้มเพราะเราก็รักท่านสุดหัวใจกันนะบุญนี่ทำแล้วต้องนึกบ่อยๆนะต้องนึกบ่อยๆนะอย่างที่คุณยายอาจารย์ที่ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะคุณยายอาจารย์มหาตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงนะท่านก็คอยบอกคอยย้ำเราว่าบุญเนี่ยให้นึกถึงบ่อยๆนะเรานึกถึงบุญดวงบุญที่จะโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะนึกแล้วเราก็จะปลื้มนะปลื้มแล้วก็หาบุญได้ใช้บุญให้เป็นนะเวลาเราจะทำอะไรที่มันต้องใช้กำลังใจกำลังบุญสูงก็อธิษฐานบุญที่เราทำมาเนี่ยอธิษฐานจิตนะให้สิ่งที่เราจะทำนี่ประสบผลสำเร็จได้เลยง่ายในวันนี้เนาะพระอาจารย์ในฐานะนะตัวแทนคณะผู้จัดงานเนาะก็รู้สึกปลื้มปิตินะขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะนะที่ได้มาร่วมพิธีจุดประทีปนั่งสมาธิรับพรจากคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มาร่วมฉลองชัยชิตังเบสวดธรรมจักรที่เราสวดกันถึงเป้าหมายนะกันอย่างมากมายเลยเมื่อคืนวันที่22จำนวนหลายร้อยคนทั่วโลกทั้งที่อยู่ในห้องซูมนะในห้องซูมงานนี้เราก็โอ้โหจัดพิเศษนะเต็มอัตราเลยนะ 1,500 ห้องทั้งในและต่างประเทศนะรวมทั้งท่านผู้ที่นะไม่ได้สามารถเข้าซูมได้อยู่สถานที่ต่างๆนะนะทั่วประเทศทั่วโลกเลยเช่นที่บ้านกัลยาณมิตรนะวัดกัลยาณมิตรนะบางท่านก็อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศและก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแต่ละประเทศทั่วโลกนะนะแล้วก็มารวมกันนะภายใต้มาตรการโควิดนะก็ต้องใส่แมสอยู่ห่างนะล้างมือต่างๆอันนี้เราก็ทำตามนอกจากมาร่วมในซูมสถานต่างๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็พิเศษเราเปิดโอกาสให้นะผู้มีบุญที่อยู่ในโลกโซเชียลได้มาร่วมบุญกับเรานะผ่านสื่อออนไลน์ไม่จะเป็น Facebook Fanpage YouTube TikTok Twitter และอื่นๆนะอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทางโซเชียลได้มาร่วมนะบุญกับเราด้วยนะและด้วยอานิสงส์ที่พวกเรานะได้มาร่วมจุดประทีปนั่งสมาธินะสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะแล้วก็มาร่วมพิธีฉลองชัยชังเมเนาะมันก็ขอให้นะกระแสความสุขนะความสุขความบริสุทธิ์กระแสธรรมนะได้แผ่ขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมถึงไปถึงสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะให้เกิดความปลอดภัยนะจากภัยพิบัติต่างๆนะภัยสงครามนะและจากโรคร้ายทั้งหลายนะให้ทุกคนได้มีความสุขความสงบร่มรื่นเข้าถึงสันติสุขภายในได้โดยง่ายนะ
แล้วก็ให้โลกของเราเนี่ยถูกคุ้มครองด้วยธรรมให้เป็นโลกแก้วนะที่มีสันติสุขและสันติภาพตลอดไปนะนะก็ขอโมทนาบุญทุกท่านนะเราก็ได้ปลื้มในบุญไปแล้วแต่บุญนี้ยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบนะบุญเรายังต่อเนื่องนะนะต่อเนื่อง7 วันหลัง6 วันหลังงานนะถ้ารวมวันที่22เป็น7 วันนะก็เหลืออีก5 วันนะรวมทั้งวันนี้ด้วยก็คือวันที่24 25 26 27 28เมษาก็ยังมีนะมีบุญพิเศษให้เรารับอยู่ก็คือการนะนิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วโลกมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตานะยังมีอยู่นะอีก5 วันนะพวกเราก็จะได้นะมาร่วมบุญให้ต่อเนื่องก่อนวันงาน7 วันแล้วก็นะจากวันงานไปอีก7 วันนะก็รวมทั้งหมดรอบนี้เราก็ได้สั่งสมบุญนะต่อเนื่อง14 วันนะ14 วันนะให้เรารักษาใจของเราให้ใสต่อเนื่องจนครบวันที่ถึงที่28เลยนะ28เลยนะเราก็มาเข้าซุมแล้วก็ผ่านช่องต่างๆมาร่วมกันนะการที่เราจะคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยนะให้โลกนี้สงบร่มเย็นเป็นสุขนะเราคงไม่ได้คุ้มครองกันแค่วันคุ้มครองโลกวันเดียวนะนะหรือสัปดาห์คุ้มครองโลกแค่สัปดาห์เดียวนะในช่วงเดียวนะแต่การคุ้มครองโลกนั้นเนี่ยนะเราคงจะต้องนะช่วยกันนะร่วมมือกันทั้งโลกเนี่ยช่วยกันนะทุกๆวันเลยนะทุกๆวันเลยนะไม่ใช่เฉพาะช่วงฤดูกาลวันคุ้มครองโลกเท่านั้นเราก็ต้องทำกันทุกวันนะเดี๋ยวกันอื่นนะเรามาฟังนะมาทบทวนกันดูว่าวันคุ้มครองโลกนี่เขามีความเป็นมาอย่างไรนะทำไมอ่ะสำคัญยังไงทำไมถึงต้องมารวมหลายล้านมานั่งสมาธิกันในวันคุ้มครองโลกด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะวันนี้เป็นวันที่22เมษายนในทางสากลถือว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งซึ่งทางองค์กรสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกนะหรือ Earth Day เป็นวันที่ชาวโลกต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบที่จะช่วยกันรักษาเยียวยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้ปลอดภัยเดี๋ยวเรามาชมสารคดีความเป็นมาของวันคุ้มครองโลกกันนะ22เมษายนวันคุ้มครองโลกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day โดยผู้ที่ริเริ่มแนวคิดวันคุ้มครองโลกเป็นคนแรกคือเกรลอร์ดนิลสันสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริการ่วมกับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นให้เป็นวาระแห่งชาติและได้ออกทัวร์ทั่วประเทศเป็นเวลา5วัน11รัฐในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2506จนเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2513ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า20ล้านคนได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกาและมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นจนในที่สุดมีการกำหนดให้วันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day โดยเริ่มตั้งแต่วันที่22เมษายนพุทธศักราช2513เป็นต้นมามนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัย4
ซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยแต่ขณะเดียวกันการกระทำของมนุษย์เองได้ส่งผลกระทบต่อสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรได้มีผลทำให้เกิดการแข่งแย่งในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ยังได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีแผนการจัดการโดยมุ่งหวังผลกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวจึงมีผลทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมการแพร่กระจายของภาวะมลพิษจากกระบวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ขาดความระมัดระวังและคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เพียงพอมาโดยตลอดส่งผลทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมและการแพร่กระจายของปัญหามลพิษได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเห็นได้จากพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายจนมีสัดส่วนไม่เหมาะสมกับการรักษาสภาพความสมดุลของระบบนิเวศภาวะน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำหรือภาวะอากาศเสียในเขตเมืองอันเนื่องมาจากควันพิษรถยนต์ส่งผลทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเป็นเหตุให้โลกร้อนขึ้นดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศมีความที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นวิธีการที่จำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการทั้งนี้เพื่อที่จะสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยอย่างยาวนานต่อไปรวมทั้งยังจะก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศด้วยจากสารคดีที่เราชมไปสักครู่นะจะเห็นได้ว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาขั้นวิกฤตนะโดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนนะจะเห็นว่าฤดูกาลก็ผิดเพี้ยนไปนะฝนตกน้ำท่วมใหญ่นะหลายๆที่ก็แผ่นดินถล่มที่อเมริกาพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นทีนับ10ลูกพร้อมกันอย่างที่เคยเป็นมาก่อนนะบางพื้นที่ก็ภูเขาไฟระเบิดนะแล้วก็ไฟไหม้ป่าซึ่งทำให้มนุษย์ต้องเผชิญหน้าต่อการสูญเสียอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ทั่วโลกในขณะที่เกิดภัยพิบัติอย่างนี้นะมนุษย์ก็ต้องประสบกับโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะมาถึงวันนี้ก็นานกว่า2ปีแล้วมีคนติดเชื้อไป507ล้านคนและในจำนวนนี้ก็เสียชีวิตไป6ล้าน2แสนคนซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยโดยเฉพาะโควิดนี่ก็ส่งผลกระทบไปหมดเลยนะทั้งด้านสุขภาพร่างกายจิตใจส่งผลไปถึงครอบครัวสังคมเศรษฐกิจนะทำให้ผู้คนมีความทุกข์มีความเครียดวิตกกังวลหวาดกลัวนะซึมเศร้านะแล้วก็รุนแรงไปจนถึงกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตายนะตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าสื่อรายวันนอกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติต่างๆแล้วยังมีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือมนุษย์นะซึ่งรวมถึงตัวเราด้วยเนาะมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยต่างก็มีความรู้นะความสามารถจำกัดนะจำกัดจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันนะในการดำรงชีวิตหรือในการแก้ไขปัญหาประสบต่างๆในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องอาศัยหลายๆคนมาช่วยกันนะแต่เมื่อใดนะก็ตามที่เกิดปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องที่จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทบางครั้งถึงขั้นใช้ความรุนแรงถึงกับปาฏิหาริย์กันเลยนะตั้งแต่ระดับเลยระดับครอบครัวเลยนะระดับครอบครัวก็มีการฆ่ากันในหมู่ในครอบครัวนะสังคมประเทศชาตินะไปจนถึงระดับโลกนะซึ่งการประหารกันนี่โดยเฉพาะสงครามนี่ก็ลบลาฆ่าฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะทำให้ผู้คนเนี่ยบาดเจ็บล้มตาย
พัดพรากไร้ที่อยู่นะเป็นจำนวนมากเลยนะก็ส่งผลกระทบไปหลายๆประเทศซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะเริ่มจากใจของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมและขาดเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยอธิบายถึงสาเหตุและการแก้ปัญหาโลกร้อนไว้ว่าโลกร้อนขึ้นเนี่ยเพราะใจมนุษย์เนี่ยเร่าร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะพอไม่รู้ก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดนะไม่ถูกต้องโดยเพราะเมื่อเกิดความโลภเกิดขึ้นนะจึงทำให้เกิดการแสวงหาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะไม่เคยอิ่มนะยิ่งได้มากก็ยิ่งเร่าร้อนมากนะและวิธีการที่ได้มาเนี่ยโอ้ก็เป็นวิธีการที่นะก็ทำความเดือดร้อนเนี่ยกันไปทั่วโลกเลยนะเช่นอะไรเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเนาะนะหรือการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะจะเป็นปล่อยน้ำเสียปล่อยควันเสียหรือทิ้งขยะมากมายเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ในภาวะโลกร้อนปัจจุบันเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยรู้ว่าเกิดมาทำไมนะอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตนะอย่างเรียบง่ายจะกินอยู่ใช้แต่พอดีนะไม่ต้องแสวงหามามากนะและเมื่อมนุษย์กลับมาสู่การแสวงหาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะแต่เดิมนะคิดจะเอานะคิดจะเอาคิดจะกอบโกยนะก็จะเปลี่ยนเป็นคิดจะให้นะคิดที่จะแบ่งปันแทนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะก็จะได้สงวนเวลาของชีวิตเนี่ยเอามาแสวงหาความสุขที่แท้จริงภายในก็คือการทำใจหยุดนิ่งด้วยการทำสมาธินะเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยเดี๋ยวความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในใจนะแล้วจะขยายออกไปสู่ภายนอกแล้วเดี๋ยวความสงบเย็นนี่ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างแน่นอนอันเนี้ยเรียกว่าภาวะโลกเย็นและหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยยังได้ย้ำให้โอวาทถึงหนทางที่จะคุ้มครองโลกไว้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะโลกจะปลอดภัยได้อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพแล้วก็สังฆานุภาพเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าหากชาวโลกทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันแล้วก็หันมาสนใจพระรัตนตรัยสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาฝึกทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูกต้องตามพุทธวิธีสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสันติสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นไม่มีเมื่อใจหยุดความสุขและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นกระแสแห่งความบริสุทธิ์และความสุขจะแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งโลกและจักรวาลแล้วโลกก็จะพบกับสันติสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะคุ้มครองโลกให้มีสันติภาพที่แท้จริงก็คือมวลมนุษยชาติจะต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงสันติสุขภายใน
จากวิดีโอที่เราได้รับชมไปเนาะหลวงพ่อท่านก็ได้ให้โอวาทนะไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อใจรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนะความสุขความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั่วโลกและจักรวาลเมื่อนั้นเนี่ยโลกก็จะมีสันติสุขที่แท้จริงนะหลวงพ่อท่านพูดชัดนะว่าการจะทำให้โลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขที่แท้จริงได้ชาวโลกจะต้องมาทำสมาธิร่วมกันนะทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงความสุขภายในคราวนี้ก็มีคำถามว่าเมื่อเบื้องต้นที่กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะนะแล้วเราชาวโลกเนี่ยจะต้องช่วยกันอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาใหญ่นี้ได้ปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีพลโลกทั้งหมด7,000 ล้านคนก็มีคำถามว่าเราควรจะให้คนมานั่งสมาธิร่วมกันสักเท่าไหร่ดีจึงจะสามารถรวมพลังลงกระแสแห่งความสุขกระแสแห่งความบริสุทธิ์ความเย็นกายเย็นใจหรือกระแสธรรมะให้มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะที่กำลังร้อนอยู่เนี่ยให้เย็นลงได้นะพอพูดอย่างนี้หลายๆคนก็คงจะนะคงจะมีคำตอบนะนะหลายๆคนก็รวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะก็อยากจะให้มาทั้งหมดเลยเนี่ย7,000 ล้านคนเนี่ยมานั่งรวมกันทั้งหมดเลยโอ้ถ้าอย่างนี้นี่นะโลกเย็นแน่นอนแต่วันคุ้มครองโลกครั้งนี้ก็คือวันนี้แหละนะเราก็เริ่มต้นด้วยการรวมกันมานั่งสมาธินะน้อยๆไปก่อนนะคือแค่หลายๆล้านก่อนนะก่อนจะไปหลาย10 ล้านนะหลาย100 ล้านและหลายพันล้านในที่สุดก็เราได้ชมกันไปแล้วนะถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ในการจะคุ้มครองโลกซึ่งการจะคุ้มครองโลกให้ได้เกิดขึ้นได้จริงอ่ะนะไม่ใช่แค่คุ้มครองเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นเนาะนี่ไปก่อนนั้นเนี่ยการคุ้มครองนะโลกที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคุ้มครองที่ใจของมนุษย์ทุกคนนะให้สงบเย็นมีความสุขด้วยธรรมนะด้วยธรรมะนะด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนานะซึ่งนะเป็นสิ่งที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดนะประโยชน์สูงนะที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะและวิธีการนี้วิธีการนั่งสมาธิเนี่ยก็สามารถทำได้ทุกๆคนในโลกนี้นะและสามารถทำได้พร้อมกันทั่วโลกเลยนะงั้นการนั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่นะสำคัญนะเดี๋ยววันนี้ก็ได้นะมีเคสนะตัวอย่างของชีวิตนักธุรกิจท่านหนึ่งนะที่ท่านประสบความทุกข์นะและวิกฤตชีวิตแต่ผ่านมาได้นะเพราะการนั่งสมาธินะเข้าถึงความสุขภายในเดี๋ยวเรามาชมกันนะเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศมีอยู่วันหนึ่งมันปวดทรมานมากจนเราไม่ไหวปวดร้าวร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ามันปวดเจนตายเราก็คิดถึงสมาธิของเราเลยที่เราได้เคยปฏิบัติสมาธิไว้จากที่หลวงพ่อสอนเราก็หลับตาแล้วเราก็แตะใจของเราไว้ที่กลางท้องแล้วก็นิ่งๆก็คือปล่อยชีวิตแล้วอะทันใดนั้นศูนย์กลางกายของเราอะมันก็สว่างขึ้นมาปรากฏว่าจากที่ปวดเจนตายมันกลับหายเป็นปลิดทิ้งอะ1 นาทีหรือ2 นาทีเองอะมันหายได้ยังไงอยู่มันหายไปเองอะอันนี้คือสมาธินอกจากทำให้เรามีความสุขแล้วในวินาทีวิกฤตของชีวิตมันสามารถช่วยเราได้
พี่คนนึงที่เคารพเขามากชวนเรามาไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่เขาก็สอนเวลาทำบุญเนี่ยอยากได้บุญเยอะเอาใจวิธีการคล้องเราอยากคิดอะไรนะแล้วก็ถวายทายธรรมมากับเขาอยู่หลายครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ทำมันมีความสุขและมันทะลักออกมาเหมือนน้ำล้นบ่อมันคือความสุขความชุ่มชื่นใจความสบายใจพอหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มสนใจแล้วเราก็อ่านหนังสือแทบจะทุกเล่มของวัดตอนนั้นมันมีโครงการปฏิบัติธรรมที่สวนบัวสมัยก่อนเราก็สมัครไปเลย7วันไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์บางอย่างนั่งสมาธิที่มีความสุขมากที่เขาเขียนในหนังสือมันเกิดกับเราหมดเลยทุกอย่างพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าอันนี้มันเป็นของจริงความสุขอื่นๆเนี่ยถ้าเทียบกับสมาธิแล้วอ่ะมันไม่มีความสุขอะไรเทียบได้เลยอ่ะตั้งบริษัทตัวเองตอน28มีพาร์ทเนอร์อยู่คนนึงมีเงินทุนอยู่ประมาณล้านนึงจากเป็นเทรดดิ้งมีกันอยู่2คนกับพาร์ทเนอร์แล้วก็เริ่มเป็น3คน4คนท้ายที่สุดพีคที่สุดเนี่ยประมาณ300หรือ300กว่าคนกว่าจะได้มาจากล้านแรกจนถึง500ล้านเนี่ยคือมันมีอะไรที่ต้องจัดการที่ต้องทำแล้วเราก็ใช้พลังเยอะมากระหว่างนั้นน่ะปรากฏเดือนตุลา54น้ำท่วมโคลมน้ำพัดไปแล้วทุกอย่างหายไปหมดในพริบตาจากที่แต่ไม่มีหนี้แล้วกลับไปเป็นหนี้ใหม่300ล้านโรงงานปิด6เดือนไม่มีรายได้เข้ามาเลยเงินทุนไม่มีรายรับไม่มีลูกค้าไม่มีคือไม่เหลืออะไรเลยเจอแรงกดดันขนาดนั้นบางคนก็อาจจะสติแตกอาจจะบ้าไปแล้วก็ได้เลยเพราะว่าภาระมัน300ล้านที่เป็นหนี้ติดลบลูกน้องเราเป็นร้อยเลยแล้วเขาเองเขาต้องเลี้ยงครอบครัวของเขาแต่ว่าทุกเดือนน่ะเราจะต้องหาเงินมาจ่ายเงินเดือนเขาให้ได้รอดไปได้ทุกเดือนนั้นมันเป็นเรื่องที่มันแบบมันกดดันมากเลยระหว่างนั้นเนี่ยทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเต็มกำลังที่เราสามารถทำได้แล้วก็แก้มันไปทีละเปาะทุกวันทุกวันค่อยๆแก้มันไปถึงจุดนึงที่มันสามารถพลิกได้บริษัทจากที่ไม่มีอะไรเลยไม่เงินกลับกลายเป็นว่ามีคนให้โอกาสเราเป็นนายธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งเดินเข้ามาโรงงานเงียบแต่ว่ามาเจอเราเขาบอกว่าผมเชื่อมั่นในคุณแล้วเขาก็เอาเงินมาลงทุนเขาลงมาทีเป็นร้อยร้อยล้านให้เราอ่ะจากที่เราเคยทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นทำผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึ่งทำให้มันสามารถพลิกธุรกิจต่อยอดทำธุรกิจต่อได้พี่ว่ามันไม่ธรรมดาในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีมาเจอเรื่องโควิดอีกทุกอย่างตกต่ำลงหมดเลยเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราลงทุนไปทุกอย่างมันได้กำไรมันงอกเงยมาทุกครั้งที่มันมีวิกฤตอ่ะแต่มันก็ผ่านมาได้ทุกครั้งและชีวิตมันก็เจริญเติบโตขึ้นทุกครั้งเราไม่ต้องกรีกุจอรีบไปทำงานรีบไปประชุมตอนเย็นกลับมาบ้านเหมือนนกเหมือนกาทุกวันทำงานแค่วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรายรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลกับชีวิตตรงนั้นมีเวลาได้ทำสมาธิได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากมันเป็นชีวิตที่ลงตัวเป็นชีวิตที่เราตั้งใจไว้วางผังไว้ที่จะให้มันเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อจากเด็กผู้หญิงคนนึงธรรมดาบ้านไม่ได้รวยช่วยวัดในการสร้างสังคมเต็มกำลังที่เราสามารถทำได้ให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่เราได้รับด้วยอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้มาตลอดสิ่งที่เราได้รับการฝึกสอนจากหลวงพ่อทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามันทำให้เราปรับปรุงนิสัยของตัวเองและชีวิตมันก็เจริญมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆทุกๆวันสาธุโมทนาบุญนะครับกับคุณชัชวันนะวิเศษพันธ์ชีวิตท่านผู้นี้นี่นะเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากนะท่านก็เป็นท่านหนึ่งเนี่ยที่นะผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมาได้เนี่ยก็โดยอาศัยนะการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธินะสมาธิที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านไปนะนะพวกเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็นั่งใจนะนั่งสมาธิกันทุกๆวันเนาะสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเนาะต้องฝึกนะต้องฝึกเพราะว่ามันจะต้องสั่งสมนะฝึกแล้วก็สั่งสมซึ่งณปัจจุบันนี้เรายังอยู่ในช่วงโควิดเนาะเรายังไม่สามารถที่จะนะรวมกันไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในจำนวนเยอะๆได้เนาะเราก็มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทางออนไลน์นะทางออนไลน์ซึ่งการนั่งสมาธิออนไลน์นะก็มีคอร์สนะมีคอร์สให้เลือกนะสองคอร์สคอร์สแรกคือเป็นคอร์สที่ผู้ที่เคยนะนั่งสมาธิมาก่อนแล้วนะ
ก็อันนี้มีทุกวันนะทุกวันในช่วงในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละนะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีทุกวันเลยในช่วง2 ทุ่มถึง3 ทุ่ม 45นะเป็นคอร์สง่ายแต่ลึกนะอันนี้ก็ให้เรามาปฏิบัติทำกันนะแล้วก็สำหรับผู้ที่นะเป็นผู้มาใหม่นะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเราก็สามารถไปร่วมได้ที่คอร์สกันใจให้เป็นสุขนะรุ่นที่จะถึงข้างหน้านี้นะจะเป็นรุ่นที่14แต่เป็นของเดือนพฤษภาคมนะนะตรงกับวันที่22 ถึง 28นะ22 ถึง 28พฤษภาคมเป็นรุ่น14นะอันนี้ก็เดือนหน้าเนาะเดือนหน้าแต่ก่อนจะถึงเดือนหน้านะก็สำหรับผู้มาใหม่ก็เป็นนะพิเศษนะพิเศษสำหรับผู้มาใหม่เป็นชั่วโมงแห่งความสุขทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะอันนี้เปิดพิเศษสำหรับผู้มาใหม่ทุกวันเสาร์นะครั้งละ1 ชั่วโมงนะก่อนที่เราจะไปถึงคอร์สกันจะให้เป็นสุขซึ่งนั่ง1 สัปดาห์นะนั่ง1 สัปดาห์อันนั้นอันนี้ก็เป็นนะคอร์สนั่งสมาธิออนไลน์นะให้พวกเราได้มาเลือกแล้วก็บริหารเวลาให้ดีแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันนะมันจะได้เอานะสมาธินะไปเป็นหลักนะทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีสติมีปัญญานะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตได้นะแล้วก็ทำให้เรามีใจที่สงบนะชีวิตเราก็จะมีความสุขร่มเย็นเนาะก็มีเกี่ยวกับเรื่องสมาธินะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรานะก็มีการนะส่งภาพนะส่งภาพสมาธิอันนี้เป็นโครงการในช่วง22 เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่6 สิงหาคมมันคุ้มของโลกนะช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะแล้วก็นั่งสมาธิเองด้วยแล้วก็ชวนนะผู้คนผู้มีบุญทั้งหลายจะเป็นหมู่ญาติคนรู้จักนะหรือคนไม่รู้จักก็ตามนะจะอยู่ในโลกออฟไลน์นะหรือจะในโลกออนไลน์ก็ตามอันนี้เราก็สามารถเชิญชวนเข้านั่งสมาธิแล้วก็เชิญชวนเข้าส่งรูปนะเชิญชวนส่งรูปนะมาร่วมนะสร้างสันติภาพโลกด้วยกันนะนะเราจะรวบรวมภาพคนนั่งสมาธินะ1 ล้านคน1 ล้านภาพนะก็โดนมีหลักเกณฑ์นะมีหลักเกณฑ์ว่าก็เป็นภาพนั่งสมาธินะเต็มตัวนะใส่ชุดสุภาพนะจะใส่ชุดสุภาพจะเป็นชุดสีก็ได้จะเป็นชุดสุภาพก็ไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลนะส่งภาพมานะก็ส่ง1 คน 1 ภาพนะอันนี้ก็ทำให้เราได้ไปเชิญชวนเขานะจะได้เริ่มกันนะตั้งแต่วันที่22 เมษานะตอนนี้เราก็ส่งได้เลยนะส่งได้เลยแล้วก็เชิญชวนแล้วก็ส่งมาจนทั้งถึงนะมีเวลา3 เดือนนะ3 เดือนนะทยอยส่งทยอยชวนทยอยส่งนะรวมไปพร้อมกันวันที่6 สิงหาคมนะอันนี้ก็เราสามารถส่งไฟล์ภาพได้ที่นะ meditationphoto.com นะ meditationphoto.com อันนี้พวกเราก็สามารถนะมีส่วนนะในการที่จะสร้างกระแสการปฏิบัติธรรมนะสร้างกระแสการนั่งสมาธิแล้วก็ร่วมที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะโลกด้วยกันนะอันนี้เรามาร่วมกันเอาบุญพิเศษกันนะที่ผ่านมาในวันคุ้มครองโลกนะนะเราก็ได้มีนะผู้ที่มีบุญนะคือผู้นำแสงสว่างออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยนะผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะท่านใดที่ไม่เคยได้รู้ว่าผู้นำแสงสว่างออนไลน์นั้นน่ะเป็นใครนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะผู้นำแสงสว่างออนไลน์ก็คือผู้ที่มีความกล้าหาญนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ในการนำธรรมะไปแนะนำชาวโลก
นะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ในการนำธรรมะไปแนะนำชาวโลกให้เข้าถึงดวงธรรมและพระธรรมกายในยุคออนไลน์นะอันนี้ก็คือนะผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะซึ่งวันคุ้มครองโลกผู้นำแสงสว่างออนไลน์ก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ไลฟ์สดนะไลฟ์สดผ่าน Facebook Facebook Fanpage ผ่าน YouTube ผ่าน TikTok นะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะอันนี้ต้องถือว่าได้บุญใหญ่เลยนะเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้าซูมหรือมาสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถไปได้นะอยู่ในโลกออนไลน์เราก็ทำหน้าที่นะเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสเปิดทางบุญนะให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมพิธีได้นะต้องถือว่านะพวกเราได้บุญใหญ่นะบางท่านก็นะไลฟ์สดเองไม่ได้ก็แชร์นะแชร์แบ่งปันตรงนี้ออกไปนะเราก็เป็นกว้างขวางก็ทำให้มีผู้ที่มาร่วมงานนะผ่านออนไลน์กันมากขึ้นนะกันมากขึ้นต้องขออนุโมทนาบุญกับนะทุกท่านนะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะการทุกท่านเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะนะแล้วก็อีก5 วันนี้นะอีก5 วันนี้ก็ยังทำหน้าที่กันต่อนะนะทำหน้าที่กันต่อเพราะเรายังมีบุญนะตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่28นะยังมีบุญใหญ่อยู่แล้วก็ทำหน้าที่กันต่อแล้วก็วันนี้นะวันนี้นะวันนี้เราก็ได้มาทำหน้าที่กันนะทำหน้าที่กันถ่ายทอดสดนะผู้นำแสงสว่างออนไลน์ได้ถ่ายทอดสดแล้วก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันนะก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะที่ทำหน้าที่นะนะยอดคนที่มาร่วมนี่เยอะมากเลยเกือบ10,000 คนนะเกือบ10,000 คนได้มาร่วมกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะตัวอย่างผู้นำแสงสว่างออนไลน์ที่ทำหน้าที่ไลฟ์สดในวันคุ้มครองโลกนะดูสิว่าท่านทำได้อย่างไรมาติดตามเริ่มเล่นติ๊กต็อกมา2 ปีแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เจอเข้าไปเล่นติ๊กต็อกเพื่อต้องการทำคลิปเกี่ยวกับวันเกิดเจ้าภาพงานบุญต่างๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เจ้าภาพเพราะพี่เจอไม่ทำปฏิทินเนี่ยพี่เจอมองว่าการทำปฏิทินเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่บ้านแต่ว่าถ้าทำคลิปไปให้นะเขาสามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ในไลน์ของเขามีกี่คนเขาก็สามารถไปโชว์ได้ไงโชว์ความปลื้มอานบุญวันเกิดอะไรของเขาทำจริงๆจังๆนะ9 เดือนก็คือรู้ว่าตัวเองอยากจะไลฟ์สดถ้าเอาธรรมะมาเล่าสู่มาแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นฟังต้องไลฟ์สดต้องมีปุ่มไลฟ์เมื่อมีปุ่มไลฟ์ต้องไปหาเพื่อนใน TikTok ให้ได้พันคนพอได้พันคนแล้วก็ต้องไปหาครูอีกนะในที่สุดก็ได้เจอครูสอน TikTok สอนให้เป็นเทพแห่งการไลฟ์ก็นั่นก็คือครูตากสอนรวยด้วยไลฟ์สดนะคะมีวันหนึ่งนะพี่เจียวก็ไปเที่ยวตามหาครูในติ๊กต็อกนั่นแหละเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการไลฟ์อย่างไรก็ไปเจอครูคนนี้ครูบอกว่ารับสมัครสอนฟรีด้วยสอน5 คนเท่านั้นจะไปที่เจดีเลยครูรับพี่หน่อยนะครูรับพี่เจียหน่อยในที่สุดครูก็รับแล้วก็พี่ก็ใน3 รุ่นเนี่ยพี่รุ่นที่2แล้วก็เป็น1 คนในรุ่น2ที่ไลฟ์แบบมีประสิทธิภาพคนชมเยอะแรงบันดาลใจเหรอคะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะหลวงพ่อตาตาท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าพวกมึงจงไปเป็นครูสอนศีลธรรมโลกพี่เจ้าก็เลยมองว่านี่แหละสอนศีลธรรมโลกยุคนี้มันจะสอนกันยังไงอ่ะก็ต้องสอนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์แบบนี้แล้วคนมันอยู่ที่ไหนล่ะคนมันอยู่ในมือถืออยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใน Facebook อยู่ในเนี่ยอยู่ใน TikTok อยู่ในTwitterนี่แหละมีอยู่ในนี้กันทั้งนั้นเลยสร้างตัวตนใน TikTok นะคะต้องมาศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจแพลตฟอร์มของ TikTok ก่อนนะว่า TikTok ก็ชอบแบบพี่เจียก็ทดลองในการสร้างตัวตนมาตั้งหลายรอบนะรอบแรกนี่มาคุยเรื่องธรรมะคนดูพี่เจียหลัก 10อ่ะแล้วก็คุณครูก็บอกพี่เจียเอาใหม่ไหมมาคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องครอบครัวคุยไปคุยมาก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะเอามาพูดหมดเรื่องครอบครัวอบอุ่นความดีสากลอะไรเนี่ยโอ้พี่เจียก็เอามาหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่ายังไม่เวิร์กคนดูหลัก 100เจียก็เลยมาลองใหม่ต้องทำซ้ำเราจะรู้แล้วค้นพบตัวเองเจียเลยใช้เสียงเพลงเป็นดีเจเจือดีต่อใจพร้อมกับข้อคิดสาระความรู้ต่างๆในการใช้ชีวิตเอาธรรมะเข้าไปแทรกมันก็เลยทำ
ําให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างช่องเพลงช่องอื่นๆที่เขาทําเรื่องดีเจนะเปิดเพลงบริหารงานอย่างไรเหรอคะเจ๊ก็ work from home อ่ะงานปกติก็ทําปกตินะคะแต่ว่าเวลาที่เหลือนี่แหละก็มาศึกษา TikTok แล้วก็เอาจริงเอาจังรอบนี้เป้าหมายหลายแสนวางแผนอย่างไรทุกท่าพี่เจอคนเดียวเนี่ยมันได้ยอดประมาณ 3,000 กว่าก็เคยไลฟ์มาแล้วเมื่อเช้าก็ไลฟ์ 3,000 กว่าเคยไลฟ์พิเศษวันเกิดได้ 7,000 กว่าแต่ถ้าไลฟ์แบบอ่านแบบนี้รู้เลยว่าไม่ถึงแน่ก็เลยต้องไปชวนเพื่อนใน TikTok ด้วยกันเนี่ยมาประกบช่องโดยการเทเพื่อนจากอ้อมเขามาอยู่ห้องพี่เจือมาฟังเสียงสวดมนต์กันต้องไปเอาคนที่มี FC เยอะๆนะขอความช่วยเหลือมาอนุโมทนาบุญกับคนบุญเจืออาจารย์อุดมนะที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ก็เป็นผู้ที่สร้างนะเป็นเจ้าของช่อง TikTok นะช่อง TikTok นะพี่บุญเจือนะพี่เจือเทพธิดาพาเพลินนะชื่อเขาชื่อห้องเขานะนะพี่เจือเทพธิดาพาเพลินใน TikTok นะปัจจุบันนี้ก็มีผู้ติดตามนะเกือบ 8,000 คนแล้วนะไม่กี่วันก็ได้ 10,000 คนแล้วนะให้ 10,000 เร็วๆนะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะเรือนพันทุกครั้งนะอันนี้ก็น่าปลื้มใจกับนะโยมนะเจือด้วยนะที่นะได้หาช่องทางในการที่จะนะเผยแพร่สิ่งดีๆนะธรรมะข้อคิดดีๆให้กับนะคนในโซเชียลนะเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของท่านนี้แล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ปลื้มนะปลื้มใจมากเลยนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะเนี่ยโลกของเราจะสว่างไสวเนี่ยถ้าเราทำกันแบบนี้นะใช้โซเชียลที่มีอยู่นะมาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเผยแพร่สื่อสีขาวนะขยายธรรมะกันให้สว่างไสวนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับนะโยมเจอด้วยนะอนุโมทนาบุญด้วยจ้านะให้ทำต่อนะทำต่อนะเดี๋ยวนะครั้งต่อไปนะก็จะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1พฤษภาคมนะวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1พฤษภาคมอันนี้นะวันบูชาข้าวพระนะวันบูชาข้าวพระนี่สำคัญมากเลยนะนะเป็นวันพระนะเป็นวันบูชาข้าวพระนะประจำเดือนนะเดือนนี้ก็มีแค่ครั้งเดียวเนาะนะเป็นวันบุญใหญ่นะเป็นวันที่เรามาเอาบุญกันทุกเดือนนะอันนี้เราก็ได้คนที่ทำโซเชียลนะก็อย่าลืมมาไลฟ์สดนะแล้วก็มาแชร์กันนะของงานวันที่ต้นเดือนนอกจากวันที่ต้นเดือนแล้วในเดือนพฤษภาคมก็มีวันสำคัญนะอีกวันนึงพวกเราทราบไหมวันนั้นเป็นวันสำคัญเลยเป็นวันวิสาขบูชานะทางสากลก็ยกให้เป็นวิสาขบูชาโลกนะยกย่องให้เป็นวิสาขบูชาโลกเป็นวันสำคัญนะตรงกับวันที่15พฤษภาคมนะวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะเดือน6นะทางวัดของเรานะหมู่คณะของเราก็จะมีนะมีงานบุญนะมีงานบุญนะรวมหลายล้านจุดประทีปนั่งสมาธินะแล้วก็รับพรจากคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์นะอันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รับบุญใหญ่นะสร้างบุญใหญ่พร้อมๆกันนะก็เป็นบุญพิเศษของพวกเรานะนะผู้นำแสงสว่างออนไลน์จะได้มาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนะในโลกโซเชียลนะพูดถึงผู้นำแสงสว่างออนไลน์นี่นะพระยาจะบอกพวกเราว่านะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะในโลกยุคนี้ในขณะที่ชาวโลกกำลังมีความทุกข์ในหลายๆด้านเลยอย่างที่กล่าวไว้เมื่อข้างต้นเนาะมีความทุกข์จากหลายๆด้านนะเราจะต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะให้ชาวโลกกันนะช่วยกันนะสละเวลานะวันละเล็กวันละน้อยนะส่งกระแสเย็นๆใสๆด้วยการแบ่งปันธรรมะนะอย่างที่นะโยมเจอได้ทำนะแบ่งปันธรรมะจะเป็นภาพเป็นเสียงข้อความดีๆนะผ่านโซเชียลออกไปนะถ้าช่วงวันงานเราก็ไลฟ์สดกันนะหรือช่วงกิจกรรมวันธรรมดาก็ได้ที่เรามีตอน1ทุ่มนะที่
สวดธรรมจักรนั่งสมาธิฐานจิตที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเจ้าล้านพระองค์อันนั้นเราก็สามารถไลฟ์สดได้นะใครหาเวลาหาโอกาสมารับบุญนี้กันไปนะนะเมื่อเราส่งนะสื่อดีๆนี้ออกไปแล้วนะเราก็อธิษฐานเนี่ยผู้มีบุญนะผู้มีบุญที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยจะได้ซึมซับสิ่งดีๆนะจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปเนาะซึ่งผู้นำแสงสว่างออนไลน์นี่มีน้อยไม่ได้เนาะต้องมีเยอะๆนะมีสักหมื่นนึงนะอย่างน้อยจะได้ช่วยกันนะสร้างกระแสดีๆนะกระแสความสว่างสวยนะกระแสสีขาวผ่านสื่อออกไปนะผ่านสื่อออกไปแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความฟังแล้วอยากจะทำบ้างนะฮะนะไม่ยากนะไม่ยากทำได้เลยนะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเรียนรู้นะอย่างเมื่อก่อนนี้ซูมเราก็ไม่ถนัดนะไม่ถนัดเราก็ทำไม่เป็นนะพอจริงๆพอทำก็ทำเป็นนะก็ทำเป็นเหมือนกันแหละอันนี้ก็ทำได้นะทำได้นะเราจะได้บุญพิเศษนะได้บุญพิเศษให้ธรรมทานนะเพราะการให้ธรรมทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงนะการให้ทานนี่ต้องทำทุกวันเนาะอย่างที่พวกเราได้ก็ได้ฟังนะหลวงพ่อตาชีโวท่านสอนนะเช้าใดยังไม่ทำทานอย่าเพิ่งทานข้าววันไหนยังไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนไหนยังไม่สวดธรรมจักรนั่งสมาธิอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนเพราะฉะนั้นนี่เช้าใดยังไม่นะแชร์สื่อสีขาวดีๆออกไปนะอย่าเพิ่งทานข้าวจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นก็ตามนะเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกๆวันจงเป็นเกิจวัตรไปเลยนะกิจวัตรได้บุญทุกวันนะใครจะทำหน้าที่นี้ก็สมัครกันได้นะสมัครกันได้ที่ www.072.today นะอันนี้ก็เป็นหน้ารับสมัครแล้วก็ไม่ยากครับก็กรอกชื่อนะกรอกชื่อนามสกุลรายละเอียดลงไปนะก็มีอยู่นะ2หน้านะหน้าต่อไปก็นะแล้วก็กรอกว่าเราได้นะเป็นผู้นำบุญหรือว่าอยู่ส่วนใดนะสังกัดไหนแล้วก็กรอกไปตามที่เห็นในหน้าจอนะซึ่งไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราเข้าไปที่ www.072.today เราก็จะสามารถทำได้ไม่ยากแต่ก็ต้องนะสมัครหรือล็อกอินด้วย Gmail นะด้วย Gmail ใครไม่มีก็ไปสมัครเอานะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะผู้นำแสงสว่างออนไลน์กันเนาะก็นะรายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์เราก็มีกันประจำนะทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์นะรายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์นะก็เวลา4โมงถึง5โมงนะเดี๋ยวคืนนี้มีรีรันนะคืนนี้มีรีรันตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีทบทวนอีกในช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะเราก็มาพบกันนะนะก่อนที่จะกันไปนะเราก็นะคุ้มครองใจเรานะคุ้มครองใจนะคุ้มครองโลกนะชาวโลกทั้งโลกมาคุ้มครองใจกันแล้วด้วยกันนั่งสมาธิทำใจสงบทำใจนิ่งนะนะชีวิตเราก็จะสงบเย็นนะทำอะไรก็ทำด้วยอย่างมีสติสัมปชัญญะนะอย่างนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากคุ้มครองใจแล้วก็อย่าลืมนะเราก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยนะสิ่งแวดล้อมด้วยนะที่เราจะสามารถทำกันได้ก็ช่วยกันลดมลพิษนะแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะด้วยอะไรด้วยการประหยัดพลังงานนี่ง่ายมากเลยนะด้วยการประหยัดพลังงานนะเมื่อเราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากห้องเราก็ปิดไฟนะปิดพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้านะหลังการใช้งานอันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัวเองประหยัดเงินแล้วนะก็เป็นการประหยัดพลังงานของโลกด้วยนะเราประหยัดนี่เราเป็นการประหยัดพลังงานของโลกด้วยนะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวใช่ไหมเราปิดไฟดวงเนี่ยโอ้โหทุกคนในโลกนี้ปิดไฟกันหนึ่งดวงเลยนะประหยัดทรัพยากรประหยัดพลังงานของโลกไปได้มากเลยอันนี้เป็น
เป็นอะไรที่เราสามารถทำได้เลยนะหรือเรื่องอะไรเรื่องขยะนี่นะเรื่องขยะนะเรื่องขยะนี่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเลยทุกวันนี้มันมีขยะจากเราทุกวันเลยนะงั้นเนี่ยขยะนะถ้าเราสามารถที่จะทำความสะอาดก่อนทิ้งจะดีมากเลยนะจะดีมากเลยเมื่อก่อนนี้พระอาจารย์ก็ฉันน้ำปะน้ำอะไรเสร็จน้ำนมกล่องอะไรพวกนี้ก็ทิ้งเลยนะทิ้งเลยพอทิ้งไปก็มีนมหรือน้ำปะน้ำเหลืออยู่ก็มดก็มาขึ้นนะเสร็จแล้วก็พอจะไปถึงผู้ที่ดูแลเรื่องขยะก็เน่านะอันนี้แหละเป็นมลพิษละอย่างน้อยเป็นมลพิษของที่ผู้ที่จะไปดูแลเรื่องขยะกันต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นะพอเราทำความสะอาดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับไปต่อเนี่ยนะก็จะดูแลเรื่องขยะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะไม่เป็นมันมลพิษนะอันนี้เรื่องขยะแล้วก็แยกประเภทด้วยนะแยกประเภทเพราะขยะบางอย่างนี่เราก็สามารถที่จะเอาไปนะรียูสได้นะรียูสก็หมายถึงว่าเอาไปใช้ใหม่ได้นะเอาไปใช้ใหม่ได้เช่นบางทีถุงนะถุงเนี่ยเราก็สามารถไปใช้ใหม่ได้นะถุงใส่ของถ้าเราทิ้งเลยมันก็นะเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินะกว่าจะไปถึงถุงพลาสติกได้นี่มันผ่านหลายขั้นตอนนะนี่เราก็มารียูสได้เอามาใช้ใหม่ได้นะบางอย่างก็เอาไปรีไซเคิลนะคือไปทำใหม่ไปแปรรูปใหม่นะเช่นพลาสติกอะไรทั้งหลายดิไปแปรรูปใหม่ได้นั้นอันนี้ก็เราก็แยกขยะนะแยกขยะอย่างนี้จะช่วยกันลดนะลดปริมาณขยะได้มากเลยนะนอกจากนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องพลาสติกนะพลาสติกนะก็พวกเราจะเห็นว่ามีการรณรงค์กันอยู่ช่วงนะตอนหลังก็ซาซาไปแต่พี่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งบางอย่างนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกเลยเราใช้อย่างอื่นแทนพลาสติกได้นะเนี่ยอย่างเช่นเราไปซื้อข้าวซื้อของนะใช้ตะกร้าใช้ถุงผ้าพวกนี้นี่เราใช้แล้วเราก็เอามาซักเอามาตากแล้วก็ใช้ใหม่ได้อย่างนี้ก็จะทำให้เรานะประหยัดนะพลังงานประหยัดทรัพยากรได้เยอะเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้เลยในชีวิตประจำวันของเรานะถ้าทุกคนทั่วโลกนะมีใจที่จะรับผิดชอบนอกจากตัวของเราเองแล้วบุคคลรอบข้างแล้วหรือว่าอาคารสถานที่ที่อยู่อาศัยของเราแล้วเนี่ยเราก็รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะของโลกด้วยนะอันนี้ก็จะทำให้เราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะทั้งคุ้มครองใจของเรานะแล้วก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเราก็ทำหน้าที่ของนะพลเมืองดีของโลกนะอันนี้ก็ฝากทุกๆคนนะก็สุดท้ายแล้วเนาะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะอีก5วันเดี๋ยวก็ร่วมพิธีกันแล้วก็พบกันข้างหน้าก็อาทิตย์ต้นเดือนนะอาทิตย์ต้นเดือนนะขอเจริญพรนะสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในธุรกิจการงานและการสั่งสมบุญสร้างบารมีสร้างความดียิ่งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายและเร็วพันจงทุกท่านเทอญความดีง่ายๆแค่ปลายนิ้วมือของเธออยากให้เธอกดมาเจอกันดีไหมคนดีทำความดีได้ไงได้ทุกวันแบบนี้จะสุดไหมความดีที่เราได้ทำเวลาไหนไม่ว่าเมื่อไรในยุคสมัยนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในรายชวนฉันนั้นมารวมหัวใจได้ไหมคนดีมากัดตัวกัดใจให้อยู่กับความดีเมื่อเข้าซูมรวม
จกันไหมคนดีมีกิจกรรมดีดีมากมายหลากหลายรายการเรามีจะสวดมนต์จะฟังธรรมมาตามเรื่องราวดีดีจะปล่อยปลาเจอรายการสร้างสรรค์สาระดีดีและกดมาดูหน้าจอเลือกกันให้เต็มที่มาเข้าซูมร่วมใจกันนะคนดีทำความดีง่ายแค่ปลายนิ้วมือของเธออยากให้เธอกดมาเจอกันดีไหมคนดีทำความดีได้ง่ายได้ทุกวันแบบนี้จะสุขในความดีที่เราได้เราได้ทำความดีกันได้ง่ายได้ทุกวันแบบนี้จะสุขในความดีที่เรา